คุณคิดว่าคุณคนเป็นมะเร็งกลัวอะไรมากที่สุดเอามาดูกันนะคะคนที่ตอบโค้ชมาในโพสต์นะเรื่องกลัวอะไรกันบ้างกลัวตายนะคะทีแรกไม่ขอออกชื่อนะคะเยอะมากเลยกลัวตายเวลาที่คุณเป็นมะเร็งอันนี้ส่วนใหญ่คนที่เป็นมะเร็งแล้วหรือว่ามีญาติเป็นมะเร็งนะคะกลัวเป็นซ้ำทำให้กลัวอีกหลายอย่างอันนี้ก็กลัวเป็นซ้ำกลัวคีโมตายค่ะกลัวเป็นภาระคนอื่นนะกลัวไม่หายกลัวมันจะลามกลัวที่สุดคือเจ็บตัวไม่พอแถมหมดเงินแล้วยังไม่ดีขึ้นสรุปตายอีกกลัวมาเป็นซ้ำไม่แน่ใจว่าเป็นรูปไหนอีกกลัวว่าเป็นแล้วไม่หายกลัวทรมานมีอะไรอีกความกลัวนะคะอันนี้จากในกลุ่มฟื้นฟูและป้องกันมะเร็งนะคะใครที่ยังไม่ได้ลงเข้ากลุ่มของโค้ชคะก็ขอเข้ากลุ่มเข้ามาได้นะคะมาแชร์ประสบการณ์มาให้ความรู้มีอะไรดีๆในกลุ่มนี้นะคะกลัวอะไรอีกคนนี้บอกว่ากลัวรักษาไม่ได้และต้องตายค่ะตอนที่หมอบอกว่าเป็นมะเร็งตับจะอยู่ได้แค่6เดือนน้ำตาไหลเลยคิดอย่างเดียวว่าเราต้องตายแล้วเหรอกลัวมันกระจายไปจุดอื่นกลัวทรมานค่ะกลัวทรมานสงสารคนดูแลกลัวหลายอย่างค่ะอันดับแรกสูงสุดคือกลัวความตายอันดับที่2ห่วงครอบครัวถ้าเราไม่อยู่เขาจะอยู่ยังไงกลัวการกระจายของโรคกลัวการทรมานการให้คีโมอันนี้โค้ชจะขอบอกเพราะว่าความกลัวมันเยอะแยะมากมายแต่โค้ชวันนี้จะมาบอกวิธีทำยังไงที่เราจะขจัดความกลัวนะคะมีคำถามมานะคะว่าคุณบีถามว่าดีท็อกซ์วันละกี่ครั้งโอเคค่ะกลัวกลับมาเป็นอีกโอเคนะคะเดี๋ยวโค้ชจะตอบให้คนนี้ถามว่าบอกว่ากลัวข้อมูลที่สรุปไม่ได้โอ้นี่ดีมากเลยค่ะต่างศาสตร์ต่างวิธีเลยสับสนพอสมควรค่ะบางศาสตร์ให้กินข้าวขาวบางศาสตร์ให้กินข้าวกล้องอยากได้ข้อสรุปจะเดินทางสายกลางเพื่อให้ร่างกายได้รับประโยชน์มากที่สุดจะได้ไปต่อสู้กับเซลล์มะเร็งได้ค่ะอันนี้ดีมากๆเลยนะคะกลัวตายกลัวแพ้ใจตัวเองกลัวลุกขึ้นมาสู้กับโรคไม่ได้กลัวมากๆว่าคนดูแลเขาจะเบื่อที่อ่านให้ฟังอย่ากลัวกันนะคะเอาความคิดตรงนี้มาเป็นอุทาหรณ์เอาความคิดของคนอื่นดูซิว่าเอ๊ะเรากลัวแบบนี้ทำไมเขาไม่กลัวเหมือนเรามั่งบางคนอาจจะกลัวแบบคล้ายๆกันใช่ไหมคะกลัวการกลับมาเป็นอีกโอเคส่วนตัวผมไม่กลัวตายครับแต่กลัวคือการรักษาที่ทรมานเช่นการผ่าตัดแล้วติดเชื้อการให้คีโมที่ทำลายภูมิคุ้มกันของร่างกายกลัวคนรอบข้างลำบากไปด้วยถ้ามันเป็นแล้วตายเลยจะดีมากครับสำหรับคนไม่กลัวตายคุณคนนี้นะคะมีอีกคนนึงบอกว่าตอนนี้รักษาอยู่ค่ะแต่คุณหมอบอกอาจจะลามไปต่อมน้ำเหลืองเราเจาะแต่ยังไม่เจอทานน้ำผักแข็งแรงมากค่ะออกกำลังกายทุกวันนอนหลับปกติกลัวตอนมันจะลามรักษาไม่ได้นี่แหละค่ะแต่ก็ไม่กลัวไม่วิตกกังวลแล้วค่ะตั้งแต่มาฟังโค้ชนาดาลีโอ้โหอันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะตอนนี้ทานยามุ่งเป้าอยู่อย่าพุ่งเป้าคนนี้เขียนผิดอาการค่ามะเร็งลดเหลือ 1.5 กลัวกันกลับมาเป็นอีกตอนนี้กินน้ำผักผลไม้ทุกวันโค้ชขอเตือนหนึ่งอย่างนะคะคนที่รักษาวิธีแพทย์แผนปัจจุบันนะคะแล้วหมอบอกว่าค่า CEA มันลดลงต่ำอย่างมากๆเป็นเรื่องปกติค่ะเพราะว่ามะเร็งนะคะเวลาที่คุณไปรักษาใช้ยาคีโมมันจะทำลายเซลล์มะเร็งให้ลดแบบเนี่ย1กว่าเนี่ยเป็นปกติมากเลยเสร็จแล้วไม่นานมันอาจกลับมาอีกได้โค้ชไม่ได้บอกให้คุณกลัวเราจะต้องเปลี่ยนความกลัวเป็นพลังสู้มันค่ะนะคะเดี๋ยวจะมาบอกว่าทำยังไงที่เปลี่ยนความกลัวให้เป็นพลังเอาเป็นว่าโค้ชขอเตือนเลยนะคะคนติดต่อโค้ชมาเยอะมากเลยที่บอกว่าหมอบอกว่าคุณหายจากมะเร็งแล้วค่ามะเร็งเหลือแค่1กว่าเองผ่านไปไม่นานขึ้นมาสูงมากเลยเพราะว่ายาคีโมมันเป็นคาร์ซิโนเจนมันเป็นสารที่ทำให้ก่อให้เกิดมะเร็งได้คุณก็จะไปเป็นที่อื่นได้ทุกคนเป็นไหมไม่ค่ะอยู่ที่ว่าคุณดูแลตัวเองช่วงทำคีโมมากน้อยแค่ไหนนะคะ
โอ้โหมันเยอะมากเอาเป็นว่ามันคล้ายกันนะคะเอาเป็นว่ากลัวเจ็บกลัวกลับมาอีกสิ่งที่มากที่สุดก็คือนะคะกลัวมะเร็งกลับมาอีกกลัวเป็นภาระคนอื่นคนทุกคนก็กลัวตายนะคะแต่ถ้าคนผ่านจุดตรงนั้นไปได้เขาก็จะรู้สึกว่าเขามีสติความตายมันไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวนะคะมีอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะว่ากลัวการรักษาที่ทรมานจริงๆทั้งเคมีผ่าตัดฉายแสงกลัวอาการข้างเคียงสุดๆถ้าคุณกลัวคุณก็ไม่ต้องไปทำค่ะนะคะอีกท่านหนึ่งบอกว่าตอนแรกที่รู้ว่าเป็นกลัวการรักษาที่ทรมานกลัวโรคกลัวโรคลุกลามกลัวตายกลัวไปหมดแต่ตอนนี้พอรู้วิธีปฏิบัติตัวจากโค้ชนาตาลีก็ไม่กลัวแล้วค่ะขอบคุณมากเลยค่ะนี่คือจุดประสงค์ของโค้ชทำไมโค้ชต้องออกมาไลฟ์แล้วก็มาให้ความรู้เพราะโค้ชเห็นค่ะโค้ชเคยเป็นมาก่อนถ้าใครเพิ่งเข้ามาวันนี้วันแรกนะคะดูวิดีโอนี้วันแรกโค้ชเป็นคนหนึ่งที่เป็นมะเร็งเต้านมผ่านมาแล้ว10ปีเข้าใจความรู้สึกของทุกคนเวลาเป็นใหม่ๆว่าเป็นยังไงค่ะกลัวยังไงตอนนั้นลูกคนเล็กยังเดินไม่ได้แล้วความรู้สึกตรงนี้นะคะถ้าเราผ่านไปได้คุณจะไม่มีทางกลัวมะเร็งอีกเลยค่ะนะคะก็คำถามคล้ายๆกันนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้เรามาเริ่มกันว่าแล้วเราจะทำยังไงล่ะที่เราจะผ่านความกลัวตรงนี้ไปได้ความกลัวเป็นเรื่องธรรมดาค่ะนะคะมีได้แต่เรารู้วิธีดับความกลัวนะคะคุณนงกรานถามว่าการให้ยาเคมีกับใช้ยาบำบัดเพื่อไม่ให้เชื้อลุกลามต่างกันยังไงใช้ยาบำบัดไม่ทราบว่ายาบำบัดอะไรคะimmunotherapy หรือว่ายาทางเลือกยาสมุนไพรยาบำบัดนี่มันเยอะมากเลยนะคะข้อแรกเลยนะคะคุณที่เป็นมะเร็งเริ่มต้นเป็นใหม่ๆนะคะโค้ชเชื่อว่าคนที่เข้ามาฟังวิดีโอวันนี้เข้ามาดูวิดีโอวันนี้นะคะบางคนก็เป็นแล้วผ่านแต่ละจุดแต่ละคนผ่านมาไม่เหมือนกันสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเป็นหรือเป็นแล้วยังภาวะพวงหรือมีญาติที่เป็นนะคะคุณจะต้องยอมรับค่ะข้อที่1ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะยอมรับมันให้ได้โค้ชเข้าใจค่ะว่าเวลาที่คุณเป็นนะคะสิ่งแรกเลยนะคุณจะคิดว่าฉันเป็นได้ยังไงมันไม่ใช่ฉันอะมันไม่มีทางฉันแบบไม่เคยสนใจเรื่องมะเร็งมาก่อนเลยใช่ไหมเคยแต่ได้ยินมาเขาเป็นกันเขาตายกันนี่ค่ะพวกมีเดียทั้งหลายเวลาเขาออกสื่อมานะคนที่ไม่เคยเป็นนะคุณนึกกลับไปนะสภาพที่คนที่ตอนที่คุณยังไม่เคยเป็นมะเร็งอ่ะคุณเคยแคร์ไหมกับคนที่เป็นมะเร็งไม่แคร์ค่ะแล้วคุณรู้จักมะเร็งเพราะว่าเป็นแล้วก็ตายเพราะว่าโซเชียลมีเดียเพราะว่าข่าวสารไม่ว่าอะไรต่างๆเขาบอกคุณคุณได้ยินมาเพราะว่าตามธรรมชาติของคนเราจะไปเอารับความที่เป็นความคิดลบมาก่อนเขาบอกสารพัดเลยคนหายก็มีแต่คุณก็จะจำมาว่าเฮ้ยเป็นมะเร็งแล้วเดี๋ยวก็ตายเป็นมะเร็งแล้วเดี๋ยวก็เป็นอีกคุณเอาความคิดตรงนั้นนะออกไปเลยค่ะกำจัดความคิดตรงนั้นออกไปให้หมดย้อนกลับไปว่าก่อนที่คุณจะเป็นมะเร็งคุณไม่เคยเอามะเร็งมาอยู่ในหัวพอเป็นปุ๊บเนี่ยคุณรับไม่ได้มันไม่ใช่ฉันฉันเป็นได้ยังไงมันไม่จริงคุณจะอยู่ในอารมณ์เนี้ยบางคนอยู่อารมณ์อย่างเงี้ยนานมากแล้วก็จะเป็นทุกข์พอเป็นทุกข์มะเร็งก็ลามค่ะเมื่อรู้ปุ๊บคุณจะต้องยอมรับตั้งสติให้ได้ข้อแรกเลยนะคะยอมรับความจริงเป็นก็เป็นวะเดินหน้ากันแล้วฉันต้องทำยังไงต่อให้คิดอย่างนี้ค่ะถ้าคุณยอมรับไม่ได้คุณจะเดินข้ามมันไม่ได้นะคะถ้าคุณมีญาติที่เป็นอยู่บอกเขาด้วยอย่าไปปกปิดอย่าไปปกปิดคนไข้คิดว่าถ้าพ่อรู้แล้วจะทรุดแม่รู้แล้วเขาจะเสียใจไม่ได้ค่ะเพราะการรักษามะเร็งคุณต้องรักษาด้วยตัวเองนะคะเขาต้องรู้บอกเขาบอกให้มีสติยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วย้อนดูว่าเขาเป็นมะเร็งได้ยังไงข้อที่2ทำยังไงจะยอมรับได้ใช่ไหมหาความรู้ค่ะเมื่อคุณมีความรู้เขาเรียกว่าอย่างพระพุทธเจ้าบอกว่าเวลาที่คุณมีสติคุณจะเกิดปัญญาใช่ไหมคือขั้นตอนทั้งหมดนะคะมันก็สัมพันธ์กันหมดเลยนะข้อที่2เนี่ยคุณต้องหาความรู้สมัยนี้มันง่ายมันไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วโค้ชเป็นนะ10ปีที่แล้วนะ Facebook ยังไม่มีเลยไม่รู้แพทย์ทางเลือกเป็นยังไงไม่เคยมีใครมาบอกเราเราก็ได้ยินแต่หมอฟังแต่หมออย่างเดียวค่ะวันนี้เราโชคดี
มีคนมาบอกเราโค้ชเอาข้อมูลมาบอกคุณไปหาตาม YouTube ก็ได้คุณก็ไปดูข้อมูลที่มันแบบว่ามัน make sense ด้วยนะคะเพราะว่าข้อมูลต่างๆมันเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมมีคนถามโค้ชว่าข้อมูลเยอะมากมายเลยดูแล้วสับสนอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดเรื่องนั้นกันอีกทีนะคะหาความรู้เมื่อมีความรู้คุณจะมีปัญญาพอมีปัญญาแล้วสติเริ่มมาพอมีความรู้เสร็จข้อต่อไปข้อที่3ที่คุณจะทำได้ก็คือคุณมีความเชื่อมั่นเชื่อใจเฮ้ยการเป็นมะเร็งฉันไม่ต้องตายแล้วนะมันหายกันได้นะเพราะถ้าคุณไม่มีความรู้เลยคุณไปฟังข่าวสารมาหลายๆที่คุณจำมาสมัยตอนคุณยังไม่เป็นใช่ไหมสมัยคุณยังไม่เป็นคุณรู้ว่าเฮ้ยเป็นมะเร็งเขาตายกันเพราะคุณยังไม่มีความรู้ค่ะคุณไปได้ยินคนที่เขาพูดมาเขาว่าอย่างนั้นไอ้ที่เขาว่าน่ะไปศึกษาให้มันแน่เลยหายได้ยังไงหายได้แบบคีโมคนทำคีโมฉายแสงหายไหมก็มีเหมือนกันตายมีไหมมีเหมือนกันไปดูซิเฮ้ยทำไมเขาถึงตายล่ะทำไมเขาถึงหายแล้วถ้าไม่ทำคีโมทำแบบอื่นมีไหมมีมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นโค้ชถึงอยากจะมาบอกพวกคุณว่าที่เมืองนอกมีสารพัดเลยที่เมืองไทยก็มีเยอะแยะเลยที่เขาหายวิธีทางธรรมชาติคุณก็ไปศึกษาดูเมืองนอกมีอะไรมั่งเกอร์สันนะคะใครมีกระตังบินไปเลยที่เม็กซิโกไม่ได้อยู่อเมริกานะคะมีคนเข้าใจผิดเกอร์สันคลินิกอยู่ที่เม็กซิโกอยู่ที่ออสเตรเลียแล้วก็ประเทศฮังการี3ที่นะคะวิธีการรักษาแบบบางคนอ่านว่าบัตวิกบุตวิกนะคะเขาได้รางวัลโนเบลวิธีนี้คืออะไรไปศึกษากันต่อได้มีหลายวิธีเยอะมากวิธีของดร.เรย์มอนด์ฟรานซิสวิธีของดร.เอ็กซ์ดร.โลเรนเดย์ดร.วีสารพัดในโลกนี้ที่เขาไม่ใช่ยาคีโมมีเป็น10ค่ะคุณก็ไปศึกษาดูแล้วทีนี้นะคะวิธีไหนที่เหมาะกับเราเราเป็นแบบไหนเราเลือกได้ค่ะคุณเคยได้ยินคำนี้ไหมคะว่า cancer is a choice มะเร็งมันเลือกได้คุณเลือกที่จะเป็นหรือเลือกที่จะหายมันเลือกได้อย่างนั้นจริงๆเมื่อคุณมีความรู้นะคะแล้วคุณก็ต้องรู้ให้ได้ว่าสาเหตุการเป็นมะเร็งเกิดจากอะไรหมอถ้าคุณไปถามหมอนะคะคุณไม่ต้องไม่ต้องเป็นห่วงอะเกิดขึ้นมายังไงเนี่ยไม่มีใครรู้ได้เอาเป็นว่าคุณเป็นแล้วคุณก็ต้องทำตามสเต็ปอย่างนี้แล้วกันหมอจะบอกคุณว่าอะไรเขาถูกเทรนมาให้รักษาเหมือนกันใช้วิธีเดียวค่ะ3ขั้นตอนแพทย์แผนปัจจุบันตัดคีโมฉายแสงถ้าเป็นมะเร็งแบบฮอร์โมนมดลูกกับเต้านมคุณก็ต้องกินยาต้านฮอร์โมนไม่ว่าจะเป็นมะเร็งอะไรหมอทำให้คุณ3อย่างนี้ค่ะตัดคีโมฉายแสงนี่คือเขาถูกเทรนมาให้รู้แบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณไปหาหมอแพทย์แผนปัจจุบันคุณก็จะได้ความรู้แบบนี้มาอย่างเดียวคุณก็ต้องไปดูแพทย์ทางเลือกมีคนถามโค้ชว่าแพทย์ทางเลือกภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่า integrative หรือ alternative นะคะ integrative เป็นการรักษาแบบโดยองค์รวมเขารักษาทั้งจิตและวิญญาณแล้วก็กาย mind body and spirit นะคะซึ่งโค้ชคิดว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า alternative cancer treatment ลองไปศึกษาหาความรู้นะคะวันนี้โค้ชก็จะมาบอกให้หลายๆทางให้คุณรู้สึกว่ามันไม่น่ากลัวอย่างที่คุณคิดนะคะเราจะต้องเปิดใจเปิดรับอย่าฟังสิ่งเดียวค่ะคุณไม่ต้องฟังโค้ชแล้วก็เชื่อโค้ชทั้งหมดลองไปศึกษาความรู้ต่อดูเลยค่ะเพราะว่าการที่คุณรู้แล้วก็มีความรู้ด้วยตัวเองนะคะคุณจะเกิดปัญญาด้วยตัวเองค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปฟังคนอื่นมานะคะปัญญามันจะไม่เกิดค่ะเพราะว่าคุณไม่ได้รู้จริงๆเพราะฉะนั้นศึกษาให้รู้จริงๆด้วยตัวเองนะคะทำไมต้องรู้ว่าสาเหตุการเกิดมะเร็งมาจากอะไรคุณไม่ต้องไปถามคนอื่นค่ะถามตัวเองเพราะว่าสาเหตุการเกิดมะเร็งของแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะถ้าคนที่เข้ามาเรียนในคลาสของโค้ชนะคะคลาสดีท็อกซ์โค้ชจะพูดถึงเรื่องสารพิษบางคนบอกแหมหน้าโอ้โหมันน่าเบื่อไม่อยากรู้สารพิษไม่ได้ค่ะใครที่เรียนอยู่แล้วดูวิดีโอไม่จบกรุณาเข้าใจเรื่องสารพิษให้ดีๆนะคะ
เพราะว่าคุณเรียนคลาสนี้จบคุณจะต้องตอบตัวเองให้ได้นะว่าคุณเป็นมะเร็งได้ยังไงถ้าคุณไม่รู้คุณจะรักษาได้ยังไงคะแพทย์ทางเลือกของที่เมืองนอกนะคะสิ่งแรกที่เขาบอกคุณต้องรู้สาเหตุต้องรู้ว่าคุณเป็นมะเร็งได้ยังไงถ้าคุณไม่รู้คุณรักษาไม่หายค่ะเพราะคุณจะทำเหมือนเดิมแบบเดิมแล้วคุณก็จะกลับมาเป็นอีกนะคะการรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบันเขารักษาที่อาการให้คุณหายตอนนั้นหายจริงไหมหายได้หายตอนนั้นแต่อนาคตต่อไปเขาไม่ตอบคุณค่ะเพราะฉะนั้นกลับมาย้อนดูตัวเองนะคะว่าเราเป็นมะเร็งได้ยังไงสาเหตุที่คุณเป็นมะเร็ง2 อย่างสารพิษมากเกินไปขาดสารอาหารที่ร่างกายต้องการคุณก็ไปดูค่ะว่าคุณเอาสารพิษเข้ามาได้ยังไงแล้วคุณขาดสารอาหารอะไรได้บ้างคุณไม่ต้องสงสัยไปตรวจเลือดอย่าคิดว่าฉันขาดโปรตีนงดเนื้อสัตว์โปรตีนไม่พอถ้าคุณสงสัยนะมันเครียดคุณจ่ายตังค่าตรวจเลือดเท่าไหร่ไม่กี่ตังเองถ้าประกันจ่ายให้ยิ่งดีเลยใช่ไหมไปตรวจเลือดจบปุ๊บปั๊บแค่นี้เองค่ะไม่ต้องสงสัยแล้วเพราะมีคนหลายคนมากโค้ชกลัวขาดโปรตีนเอาไปตรวจเลือดมาโปรตีนสูงมากเลิกกลัวเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นรู้ค่ะรู้ให้ได้ว่าไปนั่งสมาธินะข้อที่3ที่โค้ชจะบอกก็คือมีสติทำยังไงสิ่งแรกที่คุณทำได้ฟรีไม่ต้องจ่ายตังค์ไปนั่งสมาธิคุณไม่ต้องไปวัดก็ได้ค่ะนั่งอยู่ที่บ้านตื่นนอนบอกตัวเองทุกเช้าฉันรักตัวเองนะคะบอกฉันรักตัวเองฉันจะต้องหายจากมะเร็งแล้วคุณก็อยู่นิ่งๆบนเตียงสักนิดนึงก่อนตื่นขึ้นมานะคะฉันเป็นมะเร็งได้ยังไงคิดสักนิดสำหรับคนที่ยังคิดไม่ออกสำหรับคนที่คิดได้แล้วก่อนตื่นนะคะต้องบอกว่าตื่นแล้วก่อนลุกจากเตียงใช่ไหมคุณต้องบอกว่าวันนี้คุณจะต้องทำให้ดีกว่าเมื่อวานบอกอย่างนี้ทุกวันค่ะอยู่กับปัจจุบันมีสติหายใจเข้าหายใจออกให้รู้แค่นี้ปัญญาคุณก็จะเกิดแล้วค่ะโค้ชเชื่อว่าทุกคนถ้าตั้งใจนะคะคุณจะรู้ว่าคุณเป็นมะเร็งได้ยังไงแล้วคุณก็ไม่ต้องทำแบบที่ทำมาแต่ก่อนคุณก็จะไม่เป็นอีกค่ะนะคะจริงๆแล้วมันก็ไม่ยากเลยนะเพราะว่าถ้าคุณไม่ได้ทำข้อที่4นะคือ take actionคือการลงมือทำมีแต่คิดเขาบอกว่านั่งสมาธิดีแต่ฉันก็ไม่ทำคุณยังไม่ได้ take action คุณยังไม่ลงมือทำค่ะเมื่อไหร่ที่คุณลงมือทำนะคุณก็จะเห็นผลค่ะเขาบอกว่าทานน้ำผักแล้วดีแต่คุณไม่ลงมือทำสักทีแล้วคุณจะเห็นผลได้ยังไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อที่4นะคะคือคุณจะต้อง take action ลงมือทำค่ะความกลัวรู้ไหมว่าศาสตร์ที่ปรมาจารย์เขาบอกนะคะทำยังไงความกลัวจะหายได้คุณต้องกระโดดไปอยู่ในสถานการณ์นั้นเอาจริงๆเลยนะสมมุติว่าเอากลัวเรื่องอย่างอื่นนะคะกลัวเรื่องเอาเป็นว่าเอามีใครยกตัวอย่างใครอยากยกตัวอย่างให้โค้ชบ้างลองส่งคอมเมนต์มาว่าความกลัวเรื่องอะไรดีที่ไม่ใช่กลัวมะเร็งเราจะต้องเอาตัวเราอ่ะกระโดดไปอยู่ในสถานการณ์นั้นเลยกลัวการตกงานอ่ะอย่างนี้นะเอาสมมตินะพอมันตกงานแล้วคุณอยู่ในสถานการณ์นั้นแล้วอ่ะคุณจะเลิกกลัวแล้วแต่ถ้าเกิดคุณกลัวไม่มีตังค์แล้วคุณนั่งกลัวว่ามันไม่มีตังค์ไม่มีเงินคุณจะต้องเทคแอคชั่นด้วยการเฮ้ยฉันจะหาเงินได้ยังไงฉันจะหางานใหม่ได้ยังไงสิ่งแรกนี่คะตัวอย่างอันแรกมีใครอยากยกตัวอย่างเรื่องความกลัวไหมอ้าวกลัวที่สูงกลัวความสูงเอาแบบเอาง่ายๆนะถ้าคุณไปอยู่ที่สูงแล้วอะคุณจะต้องหาทางออกให้เลิกกลัวให้ได้นะคะเอาเป็นว่าเรื่องกลัวมะเร็งเนี่ยคุณจะต้อง take action นะคะแต่ละคน take action ไม่เหมือนกันนะมาดูตัวเราก่อนว่าเราจะทำยังไงได้ข้อต่อไปนะคะคุณจะต้องเกิดปัญญาก็คือทำข้อที่ผ่านมาให้ได้น่ะเมื่อคุณมีความรู้หาความรู้มีสติปัญญามันก็จะเกิดมาเองค่ะพอคุณมีปัญญานะคะมันจะเกิดความเชื่อมั่นคุณก็จะไม่หวั่นไหวแล้วคุณก็จะรู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่นะคะ
แล้วคุณก็จะเข้าใจว่าอ๋อมะเร็งมันเกิดได้เพราะว่าอย่างนี้นี่เองนะใครยังไม่เข้าใจว่ามะเร็งเกิดได้ยังไงคะคอมเมนต์มาหน่อยกลัวลูกจะไปอยู่กับใครตรงนี้นะคะเรื่องครอบครัวนะคะโค้ชขอบอกไว้อย่างหนึ่งว่าเราต้องรู้จักปล่อยวางค่ะนะคะถ้าลูกยังเล็กอยู่คุณกลัวเนี่ยมันช่วยอะไรคุณได้ไหมคะโค้ชขอให้ take action ด้วยการทำตอนนี้ให้ดีที่สุดค่ะเพราะว่าคุณกลัวอนาคตเนี่ยคุณทำตอนนี้ดีที่สุดหรือยังตอนนี้นะคะถ้าลูกยังเล็กอยู่ดูแลเขาให้ความรักเขาให้มากที่สุดให้เต็มที่ถ้าลูกโตแล้วนะคะลูกขาดอะไรที่คุณยังไม่ได้ให้เขาซะตั้งแต่ตอนนี้ทำทุกวันนี้ค่ะถ้าคุณทำทุกวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะคุณจะไม่กลัววันข้างหน้าเลยนะคะมีคำถามถามว่ากลัวหมอรักษาไม่ถูกวิธีบางครั้งคนไข้ต้องบอกหมอถึงอาการคืออย่างนี้นะคะถ้าหมอกลัวว่าหมอรักษาไม่ถูกวิธีนะคะหมอเขาวินิจฉัยโรคได้ยังไงเพราะเราบอกหมอไม่มีใครรู้จักตัวเราได้ดีที่สุดเท่ากับตัวเราเองนะคะหมอเขาจะต้องบอกเราว่าคุณเป็นอย่างนี้อย่างนี้เขาก็ฟังเราอะแต่เวลาเขาฟังด้วยความมีสติค่ะเพราะว่าเขาถูกเทรนให้ทำอย่างเงี้ยเอาตรงๆเลยนะคะหมอเขาจะฟังเราเสร็จแล้วเขาก็วิเคราะห์สิ่งที่เราบอกเขาไปแล้วเขาก็เอาสิ่งนั้นล่ะตอบกลับคุณมานะคะแล้วเขาอะไรจ่ายยาให้ตามอาการเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปหาหมอคุณจะต้องบอกอาการหมอทุกอย่างแล้วหมอวินิจฉัยโรคบอกว่าถูกไม่ถูกอันนี้นะคะตอบยากมากเลยคุณก็ต้องเลือกหมอหน่อยอย่าให้หมอเลือกเรานะเราเลือกหมอค่ะว่าเราจะให้หมอคนไหนรักษาเรานะคะไม่ทราบว่าโค้ชตอบคำถามได้หรือเปล่าคะเมื่อกี้นะคะคำถามเรื่องกลัวว่าหมอรักษาไม่ถูกวิธีหมอเขามีไม่กี่วิธีค่ะบอกได้เลยเขาก็มีเท่านั้นที่เขาเรียนมานะคะถ้าคุณไม่แน่ใจคุณก็ต้องหาหลายหมอนะคะหาหมอหลายคนแล้วก็เอามาวินิจฉัยซิว่าเอ๊ะมัน make sense ไหมยาที่หมอให้มาคุณก็มาวิเคราะห์สักหน่อยว่าเฮ้ยอันนี้มันกินแล้วมันมีผลเสียยังไงใช่ไหมยาทุกตัวมีผลเสียมันจะทำให้คุณตับของคุณทำงานหนักนะคะพอตับทำงานหนักมากขึ้นตับทำงานไม่ดีก็กลายเป็นตับเริ่มตับแข็งใช่ไหมข้อต่อไปนะคะคุณต้องหาคนที่สปอร์ตคุณให้ได้มีหลายคนที่เขาไม่เห็นด้วยกับคุณหรือให้ความเห็นมาสารพัดเลยแล้วทำให้คุณปวดหัวคุณก็ตัดตรงนั้นไปบ้างใครที่คุยแล้วด้วยรู้สึกว่าคุยแล้วแบบมันอารมณ์ไม่ดีมันแย่ลงอ่ะคุณก็คุยกับคนนั้นให้น้อยลงค่ะใครที่คุยแล้วรู้สึกว่ามีกำลังใจขึ้นมาก็หันไปคุยกับคนนั้นเยอะๆหากลุ่มซัพพอร์ตที่เขาเข้าใจเราที่เขาช่วยเราการที่จะเดินทางรักษามะเร็งได้นะคะผ่านจุดตรงนี้ได้หาคนซัพพอร์ตหากลุ่มที่ซัพพอร์ตที่เขาเข้าใจเราเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยค่ะในคลินิกเกิดสันนะคะเขาจะมีกลุ่มโค้ชเนี่ยที่ช่วยคนไข้เนี่ยมานั่งคุยนั่งปรับทุกข์นั่งช่วยทำความเข้าใจเพราะว่าเรื่องจิตใจเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเลยค่ะโค้ชบอกได้เลยนะคะว่าศาสตร์ของทางเลือกนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดในการรักษามะเร็งคือใจของคุณค่ะใจของคุณเป็นใหญ่ที่สุดเลยเพราะฉะนั้นความกลัวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่บล็อกคุณไม่ให้หายจากมะเร็งทำยังไงจะหายจากความกลัวให้ได้กลัวตายขอบอกไว้เลยนะคะสิ่งที่คุณจะกลัวตายได้คุณต้องไปฟังธรรมะนะคะธรรมะไปวัดไม่ได้เริ่มต้นจากที่จิตใจค่ะเพราะว่าโค้ชก็ไม่ได้ไปวัดบ่อยๆวัดที่นี่มันก็ไกลนะคะที่อเมริกามีวัดไหมมีเหมือนกันใครเข้าวัดบ่อยๆบอกหน่อยค่ะบางทีบางคนไปวัดกลับมาแล้วบอกยิ่งทุกข์มากกว่าเดิมไปเจอสังคมที่อะไรก็ไม่รู้แบบวุ่นวายสับสนบางคนก็แบบแหมไม่อยากละใส่ซองอีกแล้วอะไรไปทำบุญก็ต้องมีการใส่ซองถ้ามันทำแล้วมันบั่นทอนใจของคุณนะคุณก็ไม่ต้องทำค่ะธรรมะมันอยู่ในใจทุกคนการหายใจเข้าออกมีสติรู้ว่าคุณทำอะไรอยู่นั่นมันก็คือธรรมะแล้วนะคะ
ถ้าใครไม่เคยฟังโค้ชก็แนะนำไปฟังพุทธวจนะนะคะท่านก็สอนไว้ดีมากเลยคุณไม่ต้องมาที่วัดคุณฟังทาง YouTube ฟังพระเทศน์ยังได้เลยค่ะนะคะอยู่อเมริกาก็ฟังธรรมะได้ฟังพระเทศน์ได้เหมือนกันพอเวลาที่คุณมีสตินะคะมันจะเกิดปัญญาสำหรับคนที่เข้ามาใหม่วันนี้นะคะโค้ชขอมาตอบคำถามนะคะใครมีคำถามอะไรบ้างคะถามขึ้นมาได้นะคะคนที่ถามเรื่องความกลัวนะคะมันเยอะมากส่วนใหญ่ก็จะใกล้ๆกันเมื่อกี้พูดถึงเรื่องว่าคนที่กลัวความตายนะคะความตายนะคะมันไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวอย่างที่คิดถ้าเราผ่านจุดตรงนี้ได้ถ้าเรารู้ตรงนี้นะคะคนเราไม่เคยตายนะคะจิตวิญญาณไม่เคยตายไปไหนค่ะมันเป็นสสารเอาทั้งเรื่องของธรรมะทั้งเรื่องวิทยาศาสตร์เขาพิสูจน์มาแล้วค่ะว่าจิตวิญญาณมันเป็นสสารมันเปลี่ยนรูปค่ะมันไม่ตายไปไหนเลยเวลาที่เราตายเราจะออกจากร่างนี้แล้วก็ไปหาร่างใหม่ภายใน12วินาทีเอาลองไปศึกษากันนะเมื่อไหร่ที่คุณกำหนดจิตคุณได้คุณจะไปหาร่างที่ถูกต้องแล้วก็ไปเกิดใหม่โหนี่เรื่องมันลึกซึ้งค่ะนะคะเอาเป็นว่าคุณไม่ตายค่ะอย่าไปกลัวความตายเด็ดขาดเลยนะคะคุณมาใช้ร่างตอนนี้เท่านั้นเสร็จแล้วจิตของคุณเนี่ยมันไปหาร่างใหม่ได้เขาถึงมีการระลึกชาติได้เพราะว่าคนที่มีจิตมีสติที่สูงมากเขาจะรู้ว่าชาติที่แล้วเขาเป็นอะไรมาอันนี้เราก็อันนี้พูดไว้คร่าวๆนะคะสำหรับคนที่กลัวเรื่องความตายคุณก็ไปศึกษาค่ะอันมีคำถามเป็นมะเร็งเต้านมแล้วคีโมเดี๋ยวขอกดอ่านโอ้นี่ยาวมากเลยเป็นมะเร็งเต้านมทำน้ำปั่นน้ำสกัดยังไม่สายใช่ไหมคะตอนนี้รู้สึกแข็งแรงดีมากเลยค่ะเชิญชวนสมาชิกในครอบครัวดื่มด้วยเห็นผลชัดเจนเลยค่ะมีคนทักว่าสวยขึ้นเยอะเป็นมะเร็งทำไมดูแข็งแรงอันนี้โอเคมันยาวมากอ๋อโอเคขอบคุณมากค่ะที่คอมเมนต์ยาวมากเดี๋ยวโค้ชขออนุญาตไปโพสต์ต่อนะคะก็สำหรับคุณคนนี้นะคะใจหนึ่งก็อ่านไม่ทันค่ะนึกเสียดายว่าถ้ารู้จักโค้ชก่อนหน้านี้จะไม่ต้องตัดเต้านมใช่ไหมคะไม่ทำคีโมมีคนบอกอย่างนี้เหมือนกันค่ะว่าถ้ารู้จักโค้ชมาก่อนก็จะไม่ตัดสำหรับคนที่ตัดไปแล้วนะคะตัดไปแล้วอ่ะมันต่อไม่ได้คุณก็ไปเสริมได้ถ้าคุณอยากจะเสริมถ้ามันทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นนะคะตัดไปแล้วช่างมันอย่าไปนึกถึงมันค่ะร่างกายปล่อยมันไปคิดถึงวันข้างหน้านะคะนึกถึงวันข้างหน้าว่าต่อไปนี้คุณจะทำงานยังไงให้ดีกว่าเมื่อวานคิดให้ได้อย่างนี้ทุกวันชีวิตคุณดีแน่นอนค่ะจะหมอทางเลือกที่ไหนก็ตามนะคะโค้ชว่าดีหมดค่ะแต่คุณใช้หลักหนึ่งอย่างนะคะโค้ชเรียนมาบอกว่าเรียนแทบทุกสูตรค่ะนะคะไดเอทเรียนมาเยอะมากไม่มีวิธีไหนที่เหมาะกับคุณที่สุดคุณจะต้องคิดได้ให้คิดได้เองค่ะคนนั้นบอกว่าวิธีนี้ดีที่สุดเขาทำแล้วหายคนนั้นบอกว่าเฮ้ยทำไมฉันทำไม่หายคนนั้นมาบอกเฮ้ยไปทำแบบตามคนนี้ดีกว่าหมอคนนี้ดีกว่าโค้ชคนนั้นดีกว่าคุณใช้หลักภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า bio individual บางคนไม่ชอบภาษาอังกฤษคุณจำไว้ค่ะสมัยนี้เราต้องเรียนภาษาอังกฤษบ้างbio individual หลักนี้นะคะตั้งแต่โค้ชเรียนมาเป็นหลักที่ดีที่สุดค่ะเราจะต้องทำให้เหมาะกับเราที่สุดนะคะสำหรับคนที่กดไลค์ให้โค้ชขอบคุณมากเลยนะคะกดไลค์มากันหน่อยนะวันนี้ไม่อยากให้เป็นไลฟ์ที่ซีเรียสเพราะอยากให้ทุกคนรู้หลักจะได้หายกลัวมะเร็งจริงๆค่ะเป็นมะเร็งรังไข่ให้คีโมทานน้ำผักได้1เดือนก้อนมะเร็งยุบลงมะเร็งขึ้นเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวขอกดอ่านนะคะเรื่องข้าวมะเร็งใช่ไหมไม่ทราบว่าทำอย่างอื่นบ้างหรือเปล่าคะทานน้ำผักอย่างเดียวหายไหมบางคนโชคดีหายอันนี้นะคะโค้ชขอบอกอีกอย่างนึงนะคะเตือนไว้เลยนะคะว่าเฮ้ยได้ยินคนนี้มาว่าเขากินแค่น้ำผักหายน้อยมากเลยนะคะเขาบอกคุณไม่หมดนะเขาเปลี่ยนอย่างอื่นไหมเรื่องจิตใจอีก
ถ้าคุณหวังพึ่งน้ำผักอย่างเดียวแต่ทุกอย่างที่เหลือคุณทำตามเหมือนเดิมคุณก็ไม่หายค่ะนะคะคุณกินน้ำอะไรอีกล่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำใบยะนางโอ้โหจริงๆแล้วสูตรมีเยอะทุกอย่างดีหมดเลยค่ะแต่คุณจะต้องทำทุกอย่างค่ะนะคะสำหรับคนที่ทานน้ำผักแล้วค่ามะเร็งยังไม่ลดเพราะว่าคุณยังไม่ได้ทำอย่างอื่นด้วยค่ะถ้าคุณทานน้ำผักแต่คุณทำไปเครียดไปกลัวไปมันไม่ช่วยค่ะคุณจะต้องสู้ด้วยใจก่อนนะคะน้ำผักเนี่ยนะคะช่วยได้ไหมช่วยได้อย่างมากๆใจมาอันดับหนึ่งแล้วเรื่องค่ามะเร็งนะให้คิดอย่างนี้นะคะเวลาที่หมอเขาบอกแล้วว่าค่ามะเร็งค่า CEA เนี่ยของคุณตอนเนี้ยนั่นคือณตอนนั้นที่เขาเอาเชื้อมะเร็งไปตรวจนะคะอ่ะเดี๋ยวอันนี้ให้เข้าใจตรงนี้ก่อนนิดนึงนะคะว่าเขาทำยังไงเวลาที่อ่ะอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์นิดนึงนะคะเป็นหลักการนิดนึงนะว่าอ่ะเดี๋ยวอ่านคำถามนี้ทำดีท็อกซ์สูตรตามโค้ชสม่ำเสมอค่ะมีคำถามว่าเพื่อนชวนไปเข้าคอร์สดีท็อกซ์ตามศูนย์ต่างๆควรไปไหมอันนี้ก็แล้วแต่คุณนะคะถ้าเกิดว่าคุณจะหาความรู้เพิ่มเติมเพราะว่าแต่ละคนสอนไม่เหมือนกันสมมุติว่าคุณไป5ที่คุณก็จะสับสนกัน5ครั้ง เอาเป็นว่าถ้าคุณเชื่อแบบไหนให้คุณทำแบบนั้นไปให้สม่ำเสมอนะคะถ้าคุณทำไป2เดือนแล้วคุณก็อ่ะไปอีกที่หนึ่งไปเรียนอีกที่หนึ่งคุณทำอีกหนึ่งเดือนคุณก็ไปอีกที่หนึ่งเหมือนคุณจะไปเดินทางคุณมีจุดมุ่งหมายคุณตั้งจุดมุ่งหมายไว้แล้วคุณต้องหายแต่คุณไปซ้ายทีขวาทีตะวันออกทีตะวันตกทีแล้วก็ไปเฉียงเหนือเฉียงใต้ทีเมื่อไหร่คุณจะถึงจุดมุ่งหมายคะถ้าคุณเลือกเดินทางนั้นนะแล้วคุณคิดว่ามันใช่คุณต้องเดินไปทางนั้นให้สุดก่อนค่ะนะคะอย่าเดินไปซ้ายทีขวาทีทะแยงซ้ายทะแยงขวาใครจูงไปทางโน้นจูงไปทางนี้คุณก็ไปตามเพราะโค้ชเคยเจอคนอย่างนี้เยอะมากแล้วค่ะสุดท้ายมะเร็งเริ่มโตขึ้นมะเร็งไม่หายเพราะว่าอะไรเวลาที่คุณไปเรียนศาสตร์ใหม่ๆเรียนแบบใหม่มันขาดกันค่ะมันสับสนนะคะแล้วทำยังไงเริ่มต้นเลยนะก็คือคุณก็ไปดูก่อนว่าศาสตร์ไหนเนี่ยมัน make sense กับคุณมันเหมาะกับคุณไหมถ้าคนนี้เป็นมะเร็งเต้านมมาเฮ้ยไปดูซิเอ้ยมันเหมือนฉันเว้ยฉันทำตามคนนี้ดีกว่าทำตามสูตรนี้ดีกว่าถ้าไปทำอย่างเช่นบดวิกที่เขาใช้แบบคอตเทจชีสมันหายากในเมืองไทยคอตเทจชีสแล้วฉันจะไปกินชีสแล้วถ้าเกิดว่าคุณเป็นแลคโตสอินทอเลเรนซ์แพ้นมหรือว่าเซนซิทีฟกับนมวัวแล้วจะไปกินชีสมันก็ไม่ใช่แล้วนะวิธีนั้นมันไม่เมคเซนส์แล้วกับเราใช่ไหมคุณก็ไปดูสิแต่ถ้าเกิดว่าคุณเอาวิธีไหนอีกมีคนใช้แบบน้ำแครอทอย่างเดียวแล้วหายจากมะเร็งถ้าเกิดคุณเป็นเบาหวานอยู่โค้ชก็บอกว่าไม่แนะนำเลยค่ะกินน้ำแครอทวันละ10แก้วก็ไม่ใช่อีกแล้วอ่ะวิธีนี้มันก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นคุณก็ไปศึกษามันก่อนช่วงแรกนะคะแล้วสุดท้ายคุณต้องตัดสินใจสิ่งนึงนะคะที่โค้ชเห็นคนเดินหน้าไป1ก้าวแล้วก็ถอยหลัง2ก้าวเพราะว่าเป็นอย่างนี้ค่ะเฮ้ยคนนู้นบอกว่าเฮ้ยมีอาจารย์คนนี้มาใหม่ละสูตรนี้มาละดีว่ะฉันไปลองทำดีกว่าทำไปได้แค่1เดือนเฮ้ยไม่ไหวว่ะไปเอาสูตรนี้อีกไปละไปเมืองจีนมั่งไปเมืองฮ่องกงมั่งที่เขามีรักษาญี่ปุ่นมั่งไปเสร็จ2อาทิตย์1เดือนกลับมาเฮ้ยมันไม่หายเอาทางใหม่เมื่อไหร่คุณจะไปถึงจุดมุ่งหมายปลายทางคะนะคะคุณต้องดูทุกทางเลือกดูให้ดีว่าอะไรที่มัน make sense กับตัวคุณคุณเป็นมะเร็งปอดคุณก็ไปดูซิว่าเขาทำเป็นมะเร็งปอดเนี่ยเขาหายได้ยังไงแล้วคุณก็ยึดทางนั้นเดินให้สุดค่ะนะคะสำหรับคนที่แบบว่าไม่รู้ว่าศาสตร์ไหนแบบเยอะแยะไปหมดเลยสับสนให้ทำอย่างนี้นะคะโอเคไหมคะสำหรับคนที่แบบสับสนทีนี้ทำไมโค้ชถึงเน้นเรื่องการรักษาด้วยวิธีเกิดสันเพราะเขามีมา80ปีแล้วค่ะเขารักษามะเร็งทุกชนิดแล้วเวลาคุณหายจากที่เกิดสันนะคะมันไม่ใช่หายแค่มะเร็งค่ะมันหายทุกโรคเพราะโค้ชคิดว่าทำไมมัน make sense มัน make sense ตรงนี้ค่ะมันเป็นการสร้างเซลล์ใหม่เมื่อไหร่ที่เซลล์แข็งแรงดีคุณไม่เป็นโรคอะไรเลยมัน make sense อย่างมากๆเลยสำคัญมากตรงนี้ค่ะว่า
ถ้าเรามีเซลล์ที่แข็งแรงคุณไม่สามารถเป็นโรคอะไรได้เพราะงานวิจัยของเมืองนอกเขาวิจัยมาแล้วว่าโรค NCD ทุกโรครวมทั้งโรคมะเร็งไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันโรคตับแข็งโรคมะเร็งโรคสารพัดพวกนี้นะคะที่คุณไม่ได้ไปแบบโดนยิงมาหรือว่ากระโดดตึกหรือว่าโดนรถชนอะไรมาอย่างเงี้ยนะไม่ได้เลือดตกยางออกมันเกิดจากเซลล์เราอักเสบค่ะสาเหตุมีแค่2 อย่างสารอาหารไม่พอสารพิษเยอะเกินไปเซลล์มันอักเสบเท่านั้นเองอักเสบน้อยคุณก็เป็นอาจจะไปเป็นที่เบาหวานหรือหัวใจหรือตับอักเสบมากๆเข้ากลายเป็นมะเร็งเท่านี้จริงๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นการรักษาแบบของเกอร์สันเขาทำเซลล์ของเราให้แข็งแรงกลับไปคล้ายกับตอนที่แม่ให้มาใหม่ๆเพราะฉะนั้นใครที่ทำสูตรเกอร์สันที่โค้ชแนะนำให้ทำอยู่นะคะคือทำเต็มสูตรไม่ใช่ดื่มแค่น้ำผักนะคะทุกคนจะบอกว่าทำไมกินเผ็ดไม่ได้อะลำไส้ตอนนี้เซนซิทีฟจังเลยดูแล้วเหมือนแย่ใช่ไหมมันไม่ใช่ค่ะคุณนึกกลับไปดูตอนคุณเป็นเด็กอะคุณกินเผ็ดได้ไหมไม่ได้นั่นคือคุณล้างลำไส้ค่ะลำไส้ของคุณสะอาดกลับไปตอนเป็นเด็กใหม่จริงๆคิดกลับกันให้ได้อย่างนี้ค่ะคุณกินเผ็ดไม่ได้ไม่ใช่ว่าโอ้โหตายแล้วฉันซวยแล้วคราวนี้น้ำพริกกินไม่ได้ไม่ทำเลยเว้ยวิธีนี้ไม่ใช่คิดให้เป็นค่ะคุณกลับไปเป็นเด็กอีกเซลล์ของคุณนะมันเริ่มเกิดมาใหม่เริ่มสร้างใหม่ค่ะนะคะมีคำถามอีกขอกดดูคำถามนะคะแม่เพิ่งตรวจพบเป็นมะเร็งลำไส้ค่ะเพิ่งผ่าตัดเปิดทวารเทียมมาตัดสินใจทำน้ำผักให้แม่ทานเน้นผักปลูกเองค่ะตอนนี้แม่เริ่มฟื้นตัวดีขึ้นขอบคุณโค้ชที่แนะนำให้เปลี่ยนผักจะเริ่มทำตามโค้ชค่ะขอบคุณมากค่ะอ๋อนึกได้แล้วโค้ชจะพูดถึงเรื่องนี้ค่ะเรื่องตัดนะคะตัดอวัยวะรวมทั้งการทำไบออปซีด้วยนะคะเพราะสิ่งนึงที่คุณจะต้องรู้ไว้ก็คือบางทีมันเป็นดาบสองคมนะรู้มากก็กลัวมีคนบอกใช่ไหมไม่รู้เลยดีกว่านั่นคือคนที่คิดลบค่ะถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยฉันไม่รู้เลยดีกว่ารู้แล้วเดี๋ยวกลัวว่ะไม่ต้องเอามะเร็งเนี้ยยิ่งเอามะเร็งมาใส่หัวเดี๋ยวฉันจะเป็นมะเร็งไม่ใช่นั่นคือคิดลบนะคะคุณต้องคิดบวกคิดบวกตรงที่ว่าฉันมีความรู้ฉันจะได้ป้องกันไว้เพราะการป้องกันคือการรักษาค่ะถ้าคุณรู้คุณจะได้ไม่เป็นทำไมคนไทยถึงเป็นมะเร็งกันเยอะมากเพราะฉันไม่แคร์ฉันไม่สนอนาคตเป็นยังไงฉันขอมีความสุขกับการกินตอนนี้ไว้ก่อนพูดโดนใจไปไหมคะมันจริงค่ะเพราะว่าโค้ชเป็นอย่างนั้นมาก่อนเราผ่านตรงนั้นมาแล้วอันนี้นะคะอาจจะไปแทนใจดำของใครหรือใครไม่ชอบไม่เป็นไรนะคะในเมื่อเรื่องจริงคนที่คิดอย่างนี้เยอะมากค่ะนะคะเพราะว่าเราไม่แคร์อนาคตเป็นยังไงฉันขอมีความสุขกับสนุกตอนนี้ไว้ก่อนแต่พอเป็นมาแล้วนะกลัวตายทำไมตอนที่คุณเป็นมาก่อนหน้าเนี้ยก่อนเป็นเนี้ยที่คุณกินสนุกอะคุณไม่เห็นกลัวตายเลยใช่ไหมป้องกันไว้ค่ะคิดสักนิดว่าการป้องกันคือการรักษาค่ะป้องกันไว้ไม่ให้เป็นดีที่สุดแล้วนะคะเขาจะพูดถึงเรื่องการตัดนะคะมีหลายคนนะเอาวันนี้ประสบการณ์หลายคนที่ทั้งยังอยู่ทั้งไม่อยู่นะคะที่เข้ามาปรึกษาโค้ชแล้วปรากฏว่ากลับไปทำคีโมกลับไปให้หมอตัดอวัยวะนะคะแล้วไม่รอดมีหลายคนค่ะโค้ชก็เสียใจด้วยนะคะสิ่งหนึ่งนะคะอันนี้จากงานวิจัยนะคะที่เขาบอกมาเลยว่าเวลาที่หมอทำไบออปซีเอาเข็มจิ้มไปแล้วก็ตรวจเอาเนื้อชิ้นเนื้อไปตรวจมันไม่สามารถเป็นการบอกค่ามะเร็งได้แน่นอนอันนี้คนที่ชอบตรวจ CEA ค่ามะเร็งบ่อยๆฟังไว้ด้วยนะคะเวลาที่เขาเอาเชื้อมะเร็งเนี่ยก้อนต้องบอกว่าก้อนเนื้อไปตรวจนะคะถ้าสมมุติว่ามันเป็น benign tumor คือเป็นก้อนเนื้องอกเฉยๆยังไม่ได้เป็นถึงขั้นมะเร็งเขาเอาเข็มจิ้มไปแล้วก็ตัดตรงนั้นนิดนึงไปตรวจมันเหมือนกับว่าทำให้รังแตนแตกคุณนึกสภาพไหมนึกถึงรังแตนรังผึ้งที่มันเกาะกันเป็นกลุ่มอยู่อย่างนั้นเลยนะแล้วคุณเอาอะไรไปแย่มันอ่ะมันแตกกระจายค่ะม
ันเป็นอย่างนั้นถ้ามันเป็น benign tumor ยังไม่ถึงขั้นมะเร็งแล้วเวลาที่ตรวจด้วยเอ็กซเรย์หรือ MRI เนี่ยก็จะเห็นใช่ไหมเป็นขาวๆในเอ็กซเรย์เนี่ยว่าเฮ้ยมันเป็นก้อนมันน่าสงสัยแล้วเขาก็เอาบริเวณนั้นอะชิ้นเล็กๆชิ้นน้อยที่เขาเอาไปตรวจมันสามารถทำให้มะเร็งอะจากการที่เป็นแค่ benign tumor กลายเป็นมะเร็งได้เข้าใจไหมคะคิดตามให้ทันใช่ไหมคะจากที่เป็นก้อนเนื้องอกเฉยๆนะไม่ใช่มะเร็งพอเขาตัดไปปุ๊บมันเกิดการอักเสบค่ะมันเหมือนแผลนึกให้ได้นะเหมือนแผลที่คุณเป็นอยู่มันยังไม่ได้เป็นมากแต่พอคุณไปโดนอะไรซ้ำแล้วซ้ำอีกตัดแล้วตัดอีกหรือมากระทบมันก็อักเสบมากขึ้นมันคล้ายกันอย่างนั้นค่ะทีนี้เวลาที่เขาเอาไปตรวจปุ๊บเนี่ยเซลล์ที่เขาเอาแซมเปิลชิ้นเนื้อไปตรวจเนี่ยนะตอนที่ดึงออกไปเนี่ยกว่าจะไปถึงห้องทดลองเนี่ยเซลล์มันก็จะเริ่มโตแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่ผลกลับมาเนี่ยมันเป็นไปได้ที่หมอจะบอกคุณว่าคุณเป็นมะเร็งทั้งที่คุณไม่ได้เป็นจริงหรือคุณเป็นนิดนึงแต่หมอเขาบอกว่าคุณเป็นเยอะแล้วอันนี้มีสิทธิ์เป็นไปได้เยอะอย่างมากๆเลยเพราะว่าโค้ชเข้าไปดูแล้วนะคะว่าเวลาที่เขาจะมีวิดีโอของหมอท่านหนึ่งค่อยดูเลยว่าเจ้าหน้าที่ที่เขาเอาเชื้อมะเร็งเข้ามาตรวจในแลบเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ควรจะเป็นมะเร็งโตลามขนาดนี้แต่พอเขาดึงเข้ามาตรวจแล้วไปตรวจหน้าตอนนั้นอ่ะมันไม่ใช่เป็นค่า CEA ที่แน่นอนเลยนะคะเพราะฉะนั้นระวังด้วยตรงเรื่อง CEA แล้วก็กลับกันอีกทางหนึ่งนะคะคนที่ทำคีโมเพิ่งเสร็จรักษาเสร็จนะคะแล้วปรากฏว่าไปตรวจ CEA ใช่ไหมค่ามะเร็งลงต่ำมากเพราะก็ตรวจนัดตอนนั้นค่ะเพราะว่าทำเสร็จใหม่ๆเข้าใจไหมทำคีโมฉายแสงเสร็จใหม่ๆมะเร็งมันยุบค่ะแน่นอนแต่หมอเขาไม่เคยบอกเราเลยว่าการฉายแสงเนี่ยมันทำให้มะเร็งกระจายได้แล้วตัวคีโมเองมันก็เป็นคาร์ซินโนเจนเป็นทำที่เป็นสารที่ทำให้เกิดมะเร็งเพราะฉะนั้นคุณอาจจะถูกลอตเตอรี่เป็นอีกรอบนึงภายในเวลาแป๊บเดียวโค้ชเห็นมาเยอะมากแล้วค่ะบางคนก็อยู่ได้10ปีบางคนก็15ปีมันแล้วแต่คนว่าคุณโดนคีโมมามากน้อยแค่ไหนร่างกายของคุณอะเซลล์ดีโดนทำลายไปมากน้อยแค่ไหนตรงนี้นะคะนี่แหละพอเวลาอีก1เดือนผ่านไป1ปีผ่านไปเฮ้ยทำไมค่า CEA ฉันแบบขึ้นมากเลย CEA นะคะมันแค่เป็นการประมาณบอกเราเท่านั้นสิ่งสำคัญที่สุดเราจะต้องทำเซลล์ของเราให้แข็งแรงตลอดเวลาค่ะนะคะคุณก็อย่าไปกลัวว่าอู้ตายแล้วฉันจะเป็นหรือเปล่าสิ่งที่โค้ชบอกทั้งหมดไม่ใช่ให้คุณกลัวมากขึ้นคิดสักนิดนะคะบอกให้คุณมีความคิดค่ะคิดให้รอบคอบว่าเฮ้ยฉันทำไบออปซีไปแล้ว ทำไปแล้วก็ปล่อยมันไปคุณก็มาดูซิว่าตอนนี้ฉันต้องทำอะไรต่อหมอว่ายังไงมีคนคอมเมนต์มาใช่ไหมคะว่าแล้วตกลงจะเชื่อข้อมูลตรงไหนดีนะคะทุกอย่างเนี่ยนะทุกอย่างข้อมูลในโลกนี้นะคะคุณจะต้องมากรองเองค่ะแล้วคุณก็เป็นคนตัดสินใจเลือกเองเมื่อไหร่ที่คุณตัดสินใจพลังมันจะส่งมาให้คุณจักรวาลจะส่งพลังมาให้คุณว่านี่แหละทางนี้แหละที่ฉันจะต้องทำแล้วให้คุณเชื่อมั่นเมื่อไหร่ที่คุณเชื่อมั่นอย่าลืมนะคะความเชื่อนะเป็นสิ่งสำคัญมากที่สุดเลยคุณจะต้องเชื่อว่าคุณต้องหายค่ะถ้าคุณใจหนึ่งบอกว่าฉันจะหายไหมวันนี้ไอ้คนนี้มันก็ตายคนนู้นมันก็ไม่รอดไอ้คนนี้ทำไมคุณไม่ไปดูคนที่เขาหายอะแล้วคุณเชื่อสิว่าเขาหายได้ฉันก็ต้องหายได้เหมือนกันเคสที่เป็นหนักกว่าฉันมันก็มีหนักกว่าฉันมันยังหายได้แล้วฉันเป็นแค่นี้ฉันยังต้องหายได้เลยให้คุณคิดอย่างนี้ค่ะนะคะเอาความเชื่อมาเป็นหลักเดี๋ยวขอตอบคำถามคุณที่บอกว่ายังไม่ได้ผ่าตัดยังไม่ได้คีโมทำไบออปซีอย่างเดียวงั้นคุณก็ไม่ต้องกลัวค่ะก็ชิวๆผลออกมาเป็นยังไงยอมรับมันนะคะยอมรับมันให้ได้เพราะว่าการเป็นมะเร็งเนี่ยมันเป็นอาการบอกได้เลยนะคะว่าปรมาจารย์นะคะเรย์มอนด์ ฟรานซิสไม่ว่าจะเป็นแพทย์ที่เป็นแบบนักวิจัยเอาเป็นว่าใครอีกเอาวันนี้มีหนังสือมาให้ดูหมอเอาเป็นว่าหนังสือไม่รู้กี่เล่มแพทริกควอลินนะคะเอาเป็นว่าพวกหมอพวกนี้นะเขาบอกเลยนะว่าให้เราคิดง่ายๆนะคะว่า
มะเร็งไม่ใช่เป็นโรคค่ะมันเป็นอาการมันเป็นอาการเตือนเท่านั้นเตือนว่าร่างกายของคุณมีสารพิษมากเกินไปแล้วคุณขาดสารอาหารคุณต้องกลับมาดูแลตัวเองให้คิดแค่นี้ค่ะการเป็นมะเร็งไม่ใช่การขาดยาเคมีนะคะไม่ใช่ว่าพอเป็นมะเร็งปุ๊บอุ๊ยฉันต้องให้เคมี6เข็มนะแล้วฉันจะหายให้เคมี10เข็มนะแล้วฉันจะต้องหายไม่ใช่ค่ะการเป็นมะเร็งคือการขาดสารอาหารคุณต้องให้สารอาหารถ้าคุณกินน้ำผัก1เดือนแล้วคุณอาการไม่ดีขึ้นคุณทำแค่เดือนเดียวเอาตรงๆนะมีคนถามโค้ชว่าแล้วทำแบบเกินสารเนี่ยเมื่อไหร่จะหายอยากรู้ไหมคะใครอยากรู้กดไลค์มาให้หน่อยว่าเมื่อไหร่ฉันจะหายจากมะเร็งถ้าคุณเป็นระยะ1ระยะ2นะ 2-3 เดือนน่ะคุณหายได้ถ้าคุณเป็นระยะ3ระยะ4นะคะคุณใช้เวลาค่ะแต่เอาโดยรวมเลยนะโดยรวมเลยนะคะโค้ชจะบอกเลยว่าถ้าคุณทำตามเกอสันแบบเต็มที่นะคะวิธีของเกอสันเต็มที่5วันคุณต้องรู้สึกดีขึ้นกินไม่ได้คุณจะต้องรู้สึกหิวข้าวท้องที่พองโตมันจะต้องเริ่มดีขึ้นแก๊สต้องลดลงหลังจากนั้น5วันเนี้ยคุณก็จะเริ่มปรับตัวแล้วค่ะบางคนบอกกินไม่ลงอ้วกเพราะคุณไม่เคยชินกับผักค่ะคุณเคยชินกับสารปรุงแต่งอาหารคุณเคยชินกับน้ำตาลกับเกลือกับผงชูรสพอคุณมาเจอสารอาหารที่กินเข้าร่างกายมันรับไม่ได้คุณจะต้องปรับทีละนิดค่ะนะคะแล้วพอคุณกินไปเรื่อยๆคุณจะลืมน้ำตาลลืมเกลือไปเลยแล้วคุณจะแบบอ๋อรสชาติผักมันเป็นอย่างนี้นี่เองคุณจะเกิดความรู้สึกว่าเขาเรียกว่า appreciate ภาษาอังกฤษนะรู้สึกซาบซึ้งกับธรรมชาติมากขึ้นค่ะนะคะเพราะฉะนั้นทำไปเรื่อยๆค่ะ3เดือนนั่นคือแบบที่ระยะที่ต้นๆที่เขาหายกันนะคะ6เดือนนั่นคือค่าเฉลี่ยถ้าเป็นหนักๆ1ปีถึง2ปีค่ะนะคะ2ปีเตรียมตัวไว้เลยมีคนถามโค้ชว่าโค้ชคะกินน้ำผักกี่วันจะหายเป็นเดือนค่ะนะคะเป็นเดือนเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดว่าโอ๊ยเป็นเดือนฉันไม่ทำอ่ะไปทำเคมีปุ๊บหายปั๊บแล้วแต่คุณค่ะคุณไปคิดเอาเองว่ากว่าคุณจะเป็นมะเร็งนะคุณใช้เวลากี่ปีกว่าจะมาเป็นมะเร็งอย่างน้อย7ปีนะคะแล้วคุณจะเอามาให้หาย2เดือนเนี่ยเอาความเป็นจริงกันหน่อยค่ะมันเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องยอมรับความจริงตรงนี้แล้วถ้าเกิดว่าทำไปแล้วคุณจะทำสร้างเซลล์ใหม่ทำร่างกายให้แข็งแรงเหมือนเดิมเนี่ยคุณจะทำให้ไปแบบ2เดือนเหมือนแบบนักเล่นกล้ามขึ้นโอเคได้อันนั้นมันชั่วคราวอ่ะคุณจะให้กล้ามขึ้นตลอดปีคุณก็ต้องทำอย่างนั้นตลอดใช่ไหมเหมือนการค่ะการรักษามะเร็งคุณก็ต้องทำไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าร่างกายมันจะกลับมาให้ได้ดีเหมือนเดิมนะคะมีคำถามว่าน้ำผักอะไรทานง่ายที่สุดคะทานง่ายที่สุดก็ต้องเป็นน้ำแอปเปิลกับแครอทนะคะมีคนที่ถามโค้ชว่าแล้วสูตรมันต่างๆนานาแพทย์ทางเลือกแค่นี้ก็ปวดหัวแล้วตกลงเอาทางไหนคะโค้ชบอกไปแล้วนะคะว่าเอาทางที่เหมาะกับเรามากที่สุดแล้วจะรู้ได้ยังไงคุณจะต้องดูด้วยว่าคุณเป็นมะเร็งระดับไหนถ้าคุณเป็นระดับ3ระดับ4โค้ชบอกได้เลยนะคะเกิดสารเถอะคุณไปดูสิคะสถิติที่เขาหายมาน่ะมัน90ขึ้นน่ะ90กว่าเปอร์เซ็นต์ที่เขาหายแล้วเขาทำมา80ปีค่ะเพียงแต่ว่าเราไม่เคยได้ยินมาก่อนเพราะว่ามะเร็งมันไม่เคยอยู่ในหัวสมองฉันจนกระทั่งฉันเป็นใช่ไหมพอเราแต่ก่อนเนี่ยเราไม่เคยรู้เรื่องนี้ค่ะแล้วหมอเขาก็ไม่เคยบอกเราเรื่องพวกนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นระยะหนักๆนะโค้ชบอกได้เลยทำแบบเกอร์สันค่ะนะคะไม่หนักมากสักเท่าไหร่ทำแบบไหนดีทำแบบของเรย์มอนด์ฟรานซิสของเรมอนฟรานซิสไม่มีหนังสือให้ดูค่ะเพราะว่ามันเป็นอีบุ๊กนะอันนี้ซื้อ10ปีที่แล้ว China Study มีเป็นภาษาไทยเล่มนี้ใครเป็นมะเร็งหัวสมอง International Best Seller เป็นมะเร็งหัวสมอง2รอบสุดท้ายหมอคนนี้เขาทำไงรู้ไหมเป็นรอบแรกเขาทำวิธีรักษาแบบแพทย์แผนปัจจุบันเสร็จแล้วกลับว่ากลายมาเป็นอีกเขาเป็นหมอผ่าตัดหัวสมองเองเป็นผู้คิดค้นเครื่องมือตรวจมะเร็งที่สมองเองแล้วทดสอบด้วยตัวเองเป็นมะเร็งเองคิดดูแล้วกันพอไปรอบ2
เขาออกเดินทางออกเดินทางทั่วโลกแล้วเอาสูตรทั้งหมดมารวมกันว่าสมุนไพรอะไรที่รักษามะเร็งได้ดีที่สุดนะคะมีใครอยากรู้บ้างเขามีตารางบอกเลยว่าอะไรรักษามะเร็งได้ดีที่สุดเลยใครอยากรู้บ้างกดไลค์มาให้วันนี้จะไปละมีคนถามว่าหนังสือดร.เกิดสรรภาษาไทยมีไหมคะมีค่ะมีนะคะกดไลค์มาให้หน่อยใครอยากรู้บ้างอะไรที่รักษามะเร็งได้เกือบทุกชนิดเลยเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยเพราะว่าหมอคนนี้นะเขาทำงานวิจัยเอาวิธีการกินทั่วโลกมารวมกันเลยค่ะมารวมกันเลยว่าวิธีกินแบบไหนดีที่สุดแล้วเขาทำตามนั้นนะเขาอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้รอบที่สองเขาไม่รักษาวิธีแผนปัจจุบันเลยค่ะเขาทำของเขาเองโดยการเปลี่ยนการกินเห็นปะมันมีแบบบุ๊กมาร์กมีแบบอันนี้ไว้เยอะมีสติ๊กเกอร์โน้ตไว้เยอะเลยเดี๋ยวนะหนังสือเล่มนี้นะคะทำเป็นแบบสีสันสวยงามมากเลยเห็นไหมมีเป็นภาพอาหารอะไรให้ดูอย่างนี้เลยค่ะเดี๋ยวบอกนะวิธีการกินอาหารที่ต้านมะเร็งนะคะโปรตีนจากเนื้อสัตว์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นออปชั่นค่ะมีแต่ปลานะคะหมอคนนี้บอกว่ามีแต่ปลาแล้วก็เกรนก็คือพวกธัญพืชมีบ้างนะคะไขมันมีนิดนึงสมุนไพรที่เหลือเป็นผักกับผลไม้หมดเลยค่ะนะคะทีนี้เขามีตารางนะเดี๋ยวโค้ชให้ไปเลยแล้วกันวันนี้ใครที่เข้ามาวันนี้โชคดีมากนะคะอันนี้ตารางสำหรับอาหารคนที่เป็นมะเร็งนี่นะคะที่แบบเห็นกันไหมชัดๆเดี๋ยวหยุดปั๊บหนึ่งตามประเภทของมะเร็งนะคะมะเร็งแคนโคลอนแคนเซอร์คือมะเร็งลำไส้ตามเส้นตรงนี้นะคะพืชที่รักษามะเร็งลำไส้ได้ดีที่สุดคือกระเทียมอันดับหนึ่งนะคะกระเทียมเดี๋ยวอ่านให้ฟังกระเทียมต้นลิกก็คือต้นกระเทียมยักษ์หอมแบบว่าหอมสแกลเลียนน่ะโอเคเห็นไหมอะไรอีกกระหล่ำดอกกระหล่ำปีตระกูลกระหล่ำบีทรูทใบเขียวสปินาชผักเคลแอสปาร์กัสก็คือดอกไม้ฝรั่งคอลิฟลาวเวอร์คือตระกูลกระหล่ำรวมทั้งหอมหัวใหญ่แล้วก็บรอกโคลีอันนี้ด้วยค่ะกระหล่ำปีสีม่วงคือกระหล่ำหมดเลยอ่ะนี่คือลำไส้นะคะแล้วก็เอ็กแพลนต์ก็คือตระกูลมะเขือใช่ไหมมะเขือยาวมะเขือพวงนี่คือมะเร็งลำไส้นะคะมะเร็งต่อไปนี่จะไปแล้วนะถ้าอยากรู้กันใช่ไหมคะวันนี้แถมท้ายให้หน่อยมะเร็งสมองหมอคนนี้เขาไปทำงานวิจัยกันมาแล้วค่ะว่ามะเร็งแต่ละประเภทเนี่ยอะไรที่ดีที่สุดกระเทียมมะเร็งต่อมลูกหมากกระเทียมbreast cancer มะเร็งเต้านมกระเทียมอันดับ1มะเร็งตับกระเทียมเอาเป็นว่าอันดับ1คือกระเทียมของทุกมะเร็งค่ะมะเร็งแบบ breast cancer ใช่ไหมจะอ่านให้ฟังนะคะพืชผักที่รักษามะเร็งได้นะคะก็คือกระเทียมต้นกระเทียม scallion ก็คือหอมต้นหอมแล้วก็ตระกูล cabbageตระกูลแคบเบจหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกระหล่ำดาวกระหล่ำปีกระหล่ำดอกทุกอย่างเลยค่ะนะคะถั่วฝักยาวก็ได้แอสปารากัสนี่อยู่ในลิสต์พวกนี้หมดเลยค่ะนะคะแล้วก็มะเร็งที่หัวสมองเอาเป็นว่าที่คนไทยเป็นกันเยอะๆนะคะมะเร็งที่สมองเหมือนกันเลยค่ะต่างกันตรงอะไรรู้ไหมก็จะมีเซลลี่พวกสปินาชอะไรอย่างเงี้ยแม้แต่มันฝรั่งมันเทศก็ยังช่วยได้เลยค่ะนะคะส่วนมะเร็งที่ตับเหมือนกันอีกกระหล่ำดาวใช่ไหมคะที่อันเล็กๆน่ะดีมากเลยนะคุณเอาอันนั้นมากินบ่อยๆบรอกโคลีนี่ติดอยู่ในทุกฉาดเลยค่ะเซลลี่อีกแล้วก็โรเมนเลตัสสำหรับคนที่เป็นมะเร็งปอดนะคะเห
ห็นไหมคะว่าเขาไปสรุปมาให้แล้วแล้วอะไรรู้ไหมผักอะไรที่แบบมันไม่ค่อยมีประโยชน์คือแตงกวานะคะมะเร็งตับนะคะมะเร็งตับอ่ะเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะกระเทียมนะคะกระเทียมต้นหอมพวกตระกูลกระหล่ำทั้งหมดเลยค่ะนะคะมีคนถามว่า The China Study ชื่อไทยประวัติสุขภาพด้วยอาหารบนจานคุณใช่ค่ะถูกต้องแล้วชื่อไม่ตรงกับหนังสือค่ะสำหรับคนที่ทำคีโมไปแล้วนะคะก็ให้ไปตามแพทริกโคลินนะคะคนนี้เขาจะเน้นเรื่อง integrative คือการผสมผสานกับแพทย์แผนปัจจุบันกับทางเลือกมีคำถามถามว่าบรอกโคลีกินดิบหรือสุกคะบรอกโคลีควรจะกินสุกนะคะกินดิบได้แต่ในปริมาณไม่เยอะเพราะว่าผักตระกูลนี้นะคะมันจะมีสารออกซาลิกอาซิดนะคะสารตัวนี้กินไปเยอะๆมากเนี่ยมันจะทำให้คุณมึนงงแล้วก็มันก็จะไปบล็อกการทำงานของไลฟ์เอนไซม์จากน้ำผักค่ะเพราะฉะนั้นโค้ชไม่แนะนำให้เอามาคั้นเป็นน้ำผักนะคะให้เอาไปปั่นเป็นสมูทตี้แทนนะคะแล้วก็ไปทานเป็นแบบสุกสำหรับตระกูลบรอกโคลีนะคะโอเคนะคะวันนี้เราก็จะไปกันแล้วมีใครจะถามอะไรอีกไหมคะหนังสือโค้ชก็แนะนำไปแล้วแล้วก็สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงนะคะเริ่มต้นไม่ถูก The Truth About Cancer วันนี้โค้ชบอกแนวทางให้เลยนะคะคุณจะได้เลิกกลัวกันหาความรู้ใส่ตัวคุณมีความรู้มีปัญญามีความเชื่อมั่นแล้วคุณก็จะไม่กลัวมะเร็งค่ะคุณก็จะอยู่ได้อย่างมีความสุขเวลาคุณคนพูดถึงเรื่องมะเร็งเนี่ยคุณก็จะรู้แล้วคุณจะต้องทำยังไงนะคะเล่มนี้นะคะเขาจะบอกเลยว่าวิธีทางเลือกมีอะไรบ้างอะไรที่น่าจะเหมาะกับคุณแล้วก็ประวัติของแต่ละคนคนที่เขาหายกันเยอะๆเลยมันอยู่ในเล่มนี้ค่ะนะคะวันนี้โค้ชก็ขอให้ทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์ไปด้วยวิดีโอนี้จะได้เป็นความรู้ให้กับคนหลายๆคนที่ยังไม่เคยสัมผัสเรื่องราวอย่างนี้อีกนะคะเอาเป็นว่าติดตามโค้ชทาง YouTube แล้วก็ใครสนใจที่จะเรียนดีท็อกซ์นะคะคุณต้องดีท็อกซ์ค่ะไม่ดีท็อกซ์คุณจะไม่สามารถเอาสารพิษออกจากร่างกายได้เร็วนะคะคุณจะต้องแข่งค่ะแข่งกับมะเร็งแล้วก็ดีท็อกซ์มะเร็งมันพยายามจะโตเราก็ต้องดีท็อกซ์ออกไปทุกๆวันนะคะเข้ามาเรียนจะได้เข้าใจพอเวลาที่คุณเรียนคุณจะมีความรู้และคุณจะไม่กลัวนะคะก็วันนี้นะคะขอให้ทุกคนอยู่มีความสุขแล้วก็เลิกกลัวกันมะเร็งกันนะคะมาหยุดมะเร็งกับโค้ชนาธาลีนะคะวันนี้โค้ชขอไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ